ก็หลังจากที่เราได้แนะนำ Norwegian Wood ไปเนาะก็ปรากฏว่ามีฟีดแบ็กที่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอยากให้เรามาแนะนำเล่มอื่นต่ออะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยคิดว่าจะหยิบเอา Soul of the Border with of the Sun การปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตกมาแนะนำให้เพื่อนๆได้อ่านกันซึ่งเล่มนี้เราต้องบอกก่อนเลยว่าเหมาะที่จะเป็นเล่มแรกในการอ่านนิยายของมูราคามิมากที่สุดเพราะว่าเมื่อเทียบกับ Norwegian Wood เนี่ยเล่มนี้เรียกว่ามันบางกว่าครึ่งหนึ่งอะมีแค่ประมาณ200หน้าเองซึ่ง Norwegian Wood เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ400หน้าได้อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความสลับซับซ้อนของเล่มนี้ตัวละครอะไรเงี้ยเรียกว่าเหมือนมีไม่เยอะเท่าทำให้อ่านง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้การตีความเยอะอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกเหมาะสำหรับอ่านเป็นเล่มแรกแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังเรื่องย่อเนี่ยเราก็ขอพูดถึงชื่อเรื่องของเรื่องนี้ก่อนเพราะว่า Soul of the Border West of the Sun เนี่ยบางคนฟังแล้วเหมือนแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วมันเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้ยังไงเนาะก็ขอเล่าเป็น2ส่วนละกันส่วนแรกก็คือ Soul of the Border Soul of the Border เนี่ยมันเป็นชื่อเพลงเป็นเพลงแจ๊สที่อยู่ในปี1940-1939ประมาณนี้เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนลืมไม่ได้อะไรเงี้ยจะกลับไปหาก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็แต่งงานแล้วก็เหมือนเป็นเพลงที่เป็นเรื่องราวความรักอะไรเงี้ยโดยที่มันมีพื้นเพของเพลงเนี้ยอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกคราวเนี้ยเพลงนี้มันก็มีจริงๆอะไรเงี้ยทุกคนสามารถไปหาฟังได้แล้ว West of the Sun อ่ะคืออะไร West of the Sun เนี่ยมันเป็นประโยคที่ตัวละครในเรื่องชื่อชิมาโมโตะเนี่ยเป็นคนเหมือนพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาเรียกมันว่า Hysteria Siberiana Hysteria Siberiana คืออะไรคือเหมือนเขาก็เปรียบเปยไว้ที่ถ้าลองนึกถึงชาวนาคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในแถบไซบีเรียแถบนั้นมันก็จะมีความแบบหนาวเย็นเงี้ยมองไปที่ไหนแบบเหนือใต้ออกตกก็มีแต่ผืนป่ามีแต่ทุ่งล้างๆไม่ได้มีแบบบ้านเรือนไม่ได้มีความแบบซีวิไลอะไรเงี้ยหน้าที่ของชาวนาก็คือเหมือนตื่นมาทำงานพระอาทิตย์ขึ้นก็ทำงานพอพระอาทิตย์ตกก็กลับบ้านไปแล้วก็ไปนอนพระอาทิตย์ขึ้นก็ทำงานมันทำเป็นอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรทุกวันร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองมันเริ่มแบบอ่อนล้ามันเริ่มมีความหมดอะไรตายอยากอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งในจิตใจของเราอะมันได้ตายไปแล้วเพราะว่าเหมือนชีวิตมันไม่ได้มีความหมายมันตื่นขึ้นมาทำงานแล้วก็นอนเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่ง West of the Sun อะมันก็เหมือนกับเป็นแบบมันเป็นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยที่ยังไงก็ตามอ่ะมันก็แตกต่างจาก South of the Border แล้วทำไมมันถึงต้องแตกต่างกันอะไรอย่างนี้ทุกคนอาจจะเริ่มงงแล้วใช่ไหมก็มันจะอยู่ในนิยายเล่มนี้นั่นเองโดยก่อนที่เราจะเข้าไปเล่าเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยเราขออ่านหลังปกเป็นเหมือนแบบสรุปคร่าวๆให้ทุกคนได้ลองฟังกันก่อนเนาะก็คือบางครั้งการมาสู่ของคนหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงอีกคนหนึ่งไปชั่วชีวิตชายสามัญผู้ดูคล้ายประสบความสำเร็จในทุกสิ่งเป็นเจ้าของบาร์แจ๊สชั้นดีมีครอบครัวเล็กๆน่ารักพรั่งพร้อมเงินทองเข้าของนอกกายหากในใจยังครวญหารักแท้ในวัยเยาว์จนกระทั่งวันหนึ่งหญิงสาวจากอดีตผู้นั้นย้อนกลับมาเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนเขามีเป็นปมในใจตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยฝันถึงผู้หญิงคนนึงมาโดยตลอดแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นอะกลับมาหาเขาทุกวันในคืนที่ฝนตกนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นการปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตกในช่วงปี1950หรือว่าเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเพิ่งผ่านสงครามมาเนี่ยรัฐบาลก็จะเหมือนอยากให้ประเทศญี่ปุ่นมีการฟื้นฟูที่มากขึ้นก็จะต้องการให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมีลูกอย่างน้อย 2-3 คนเพื่อที่จะได้มีแบบคนมาพัฒนาประเทศในอนาคตอะไรเงี้ยคราวนี้ตัวเอกของเราชื่อฮาจิเมะเนี่ยเขาเป็นลูกคนเดียวเกิดในครอบครัวเล็กๆน่าจะแบบมีแค่พ่อแม่ลูกการที่เขาเป็นลูกคนเดียวในยุคที่เหมือนกับที่
เด็กทุกคนอะมีพี่น้องกันหมดเนี่ยทำให้เขาว่าเกิดปมในใจเพราะว่าเหมือนเขาก็ถูกตราถูกจ้าว่าเป็นคนที่แบบเป็นเด็กเห็นแก่ตัวเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจพ่อแม่แบบต้องคอยสปอยเยอะมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแตกต่างจากกับครอบครัวอื่นแบบชัดเจนอะไรเงี้ยทำให้เขารู้สึกแบบเหมือนมีปมในใจขึ้นมาละพอเขามีปมในใจขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าเหมือนคนรอบข้างก็จัดเขาก็เหมือนเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้เขาก็จะมีนิสัยชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวอ่านหนังสือก็คือเป็นตามสไตล์พระเอกมูราคามิแทบทุกเรื่องที่อยู่ตรงนี้จะเป็นนิสัยประมาณนี้หมดอะไรเงี้ยต่ออยู่มาวันนึงเนี่ยเขาก็ได้พบกับชิมาโมโตะชิมาโมโตะเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยหน้าตาแบบสะสวยเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามีข้อแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นก็คือเธอเป็นปอลิโอก็คือเหมือนขาข้างหนึ่งเนี่ยมันรีบเล็กไปทำให้เดินไม่สะดวกแล้วด้วยความที่สองคนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกคนเดียวเหมือนกันทำแล้วก็เหมือนบ้านเนี่ยก็ใกล้กันด้วยอะไรเงี้ยทำให้สนิทกันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยพอช่วงตกเย็นช่วงว่างอะไรเงี้ยฮาจิเมะพระเอกของเราเนี่ยก็จะไปบ้านของชิมาโมโตะไปนั่งฟังเพลงแจ๊สด้วยกันอะไรเงี้ยแบบใช้เวลาว่างด้วยกันแบบตลอดจนเหมือนแบบสนิทกันแต่ว่าเมื่อโตขึ้นอะไรเงี้ยมีการแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองในช่วงนั้นฮาจิเมะก็เหมือนน่าจะเป็นเด็กอารมณ์แบบประถมมัธยมต้นอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่เหมือนเขายังไม่รู้จักว่าความรักแบบคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพศตรงข้ามมันแตกต่างจากเขาตรงไหนอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็เป็นเพื่อนคนนึงแล้วก็เป็นเพื่อนต่างเพศอะไรเงี้ยในยุคนั้นแล้วก็มันถูกเล่าย้อนกลับไปจากตอนที่เขาอะเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยพอเขาเติบโตขึ้นเนี่ยเขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่นเองผู้หญิงที่พระเอกของเราได้แต่งงานเนี่ยก็ชื่อยูคิโกะเขาก็มีลูกกับยูคิโกะ2คนมั้งโดยที่ยูคิโกะเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่นิสัยดีน่ารักแล้วก็เป็นเหมือนแบบซัพพอร์ตเขาเยอะมากๆอะไรเงี้ยตอนเขาอายุช่วง30เขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็เหมือนกับแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ทำให้ชีวิตเขาอะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานเป็นเหมือนแบบพนักงานทั่วไปไม่ได้มีเงินเดือนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝั่งบ้านผู้หญิงอะเป็นบ้านที่รวยเรียกว่ารวยคราวนี้ฝั่งพ่อตาก็คือพ่อของภรรยาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะดีแล้วก็อยากต้องการที่จะให้พระเอกอะมาช่วยงานกิจการที่บ้านก็เลยให้เงินทุนพระเอกเนี่ยไปเปิดร้านบาร์แจ๊สแห่งหนึ่งแล้วด้วยความที่พระเอกเขาเป็นคนที่เหมือนมีนิสัยละเอียดละออบวกกับตั้งแต่เด็กเองเขาก็ชอบเพลงแจ๊สอยู่แล้วเพราะเขาก็ฟังมากับชิมาโมโตะเนาะคราวนี้ร้านของเขาก็เลยกลายเป็นร้านที่แบบยอดฮิตอะก็คือเขาเลือกแม้แต่ดูแลการตกแต่งภายในเมนูค็อกเทลนักร้องที่จะมาร้องในร้านอะไรเงี้ยคือใส่ใจทุกอย่างจนมันดังแล้วก็ได้ลงนิตยสารเพื่อนเก่าๆของเขาอะไรเงี้ยก็มาที่ร้านมาแวะเวียนมาพูดคุยอะไรเงี้ยทำให้เขาอะเหมือนได้เห็นกับแบบมนุษย์หลายๆคนที่แวะเวียนผ่านเขามาอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เขาแบบได้เห็นคนที่ผ่านเขามาในร้านของเขาอะเยอะขนาดไหนอะมันก็ไม่เหมือนกับคนคนนึงที่ผ่านเขามาในร้านแห่งนี้คนคนนั้นนะก็เป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรเงี้ยวันนั้นอะก็เป็นวันที่ฝนตกแล้วเขาก็ได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะก็คือชิมาโมโตะนั่นเองเราก็เลยรู้สึกว่าพล็อตของเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่ารักมากแล้วก็มันมีความแบบเหมือนนั่งในบาร์แจ๊สเปิดเพลงคอเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแบบจิบเครื่องดื่มค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นฝนตกจู่ๆคนที่เปิดประตูร้านเข้ามากลายเป็นรักแรกในชีวิตของเราอะไรเงี้ยโดยที่ตัวเราก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าเนี่ยคือความรักหรือเปล่าเพราะว่ามันเด็กมากเราก็เลยรู้สึกว่าประทับใจในเรื่องนี้แล้วคราวนี้เมื่อชิมาโมโตะโผล่เข้ามาในชีวิตเขาถูกปะซึ่งเขาอะอายุก็เริ่มแบบเยอะแล้ว30อัพอะไรเงี้ยชีวิตลงตัวมากมีครอบครัวมีลูกมีภรรยาที่น่ารักมีร้านที่แบบหรูหราอะไรเงี้ยคือชีวิตเขาแบบมันดีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าการปรากฏตัวของผู้หญิงคนเนี้ยมันทำให้ทุกอย่างอะกลับตาลอปัดไปเลยเพราะว่ามันเหมือนกับคือในเนื้อเรื่องเนี้ยน่ะคือก่อนที่พระเอกจะได้เจอกับผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นภรรยา
ชีวิตเขาว่ามองหาแต่คนที่เป็นชิมาโมโตะตลอดคนที่เป็นชิมาโมโตะเป็นยังไงก็ต้องเป็นผู้หญิงที่เหมือนเดินขากระเพกนู่นนี่นั่นอ่ะคือเขาเห็นใครที่แบบเหมือนเดินขากระเพกแบบต้องใช้ไม้ค้ำหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบนึกถึงชิมาโมโตะตลอดอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นปมในใจเขาแล้วเขารู้สึกว่ายังอยากที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับคนคนนี้แต่ว่ามันเหมือนไม่มีเวลาแล้วอะไรเงี้ยแล้วการมาถึงของชิมาโมโตะเนี่ยคือเขาไม่ได้โผล่มาแค่แบบโผล่มาทุกๆวันนะแต่ว่าเขาเลือกโผล่มาที่เฉพาะวันที่ฝนตกด้วยคือถ้าฝนไม่ตกอ่ะพระเอกก็จะไม่เคยเห็นชิมาโมโตะเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกปุ๊บชิมาโมโตะก็จะโผล่มาอะไรเงี้ยทำให้เหมือนแบบทำไมคนคนนี้มันมีอะไรทำไมเขาถึงแตกต่างมีความลึกลับอะไรเงี้ยจุดเนี้ยในเรื่องทำให้มันเกิดความมิสซิรี่ว่าชิโมโตะเป็นใครกันแน่โตขึ้นแล้วเขาไปเป็นอะไรทำอาชีพอะไรปกติถ้าเกิดไม่มาที่บาร์แห่งนี้เขาจะไปที่ไหนซึ่งพระเอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเราที่เป็นคนอ่านก็ไม่รู้เราก็เหมือนลุ้นไปพร้อมๆกับตัวเอกเลยว่าพระเอกจะตัดสินใจยังไงเนี่ยก็คือเรื่องย่อทั้งหมดแล้วก็ก่อนที่จะจากไปเนี่ยเราก็อยากจะมาเปรียบเทียบ2เล่มนี้ให้ทุกคนได้รู้กันก่อนเนาะสำหรับเราคิดว่าทั้ง2เล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่มีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องความเหงาอ่ะได้เยอะมากๆทั้งคู่เลยนะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นเหงาแบบอะไรอาวรณ์เหงาแบบจะเป็นจะตายอ่ะเยอะกว่าในขณะที่การปรากฏตัวของหญิงสาวในคุณโมโตะเนี่ยมันจะเป็นการเหงาแบบเหงาทอดอารมณ์เหงามองเหม่อไปมองฝนแบบอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างจากนอร์วีเจียนวูดค่อนข้างเยอะเลยเรารู้สึกว่าเล่มเนี้ยให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเพราะอันนี้มันอึดอัดมันเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าในด้านของอารมณ์มันก็เหมือนจะไปสุดเยอะกว่าก็ลองดูว่าชอบเล่มไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้อ่านเล่มแรกเราเชียร์เล่มนี้ก่อนเป็นเล่มแรกเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าสนใจเล่มไหนของมุรคามิอะไรเงี้ยที่เป็นเรื่องยาวกว่านะหรืออะไรเงี้ยหรือเรื่องสั้นก็ได้เราอยากให้เรามาแนะนำแล้วก็รีวิวอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีข้อติชมแนะนำอะไรเงี้ยก็บอกกันได้เหมือนกันก็วันนี้ก็อาจจะต้องขอลาไปก่อนส่วนใครที่รู้ชอบหรืออะไรเงี้ยสามารถกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งกดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยให้เราได้ด้วยก็จะเป็นการขอบคุณมากๆวันนี้ก็เสร็จแล้วบ๊ายบาย